ละครผู้กองยอดรักจากค่ายGood Feelingนะครับต้องบอกว่าเป็นฉากที่พระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิทย์นั้นก็ถูกกล้อนผมตามกฎเกณฑ์ของทหารนะครับงานนี้ตัดจริงสั้นจริงไม่มีการแต่งเอฟเฟกต์หรือว่าใส่วิกไปติดตามชมหนุ่มเต๋อในลุคใหม่กันครับตัดผมไปแล้วในที่สุดสำหรับพระเอกหนุ่มเต๋อชันทวิทย์ในการถ่ายทำฉากเข้ากรมทหารวันแรกของละครผู้กองยอดรักจากค่ายGood Feelingในฉากที่พันน้ำสุพรรณรับบทโดยหนุ่มเต๋อพร้อมคู่หูอ่ำรับบทโดยอุ๋ยบูดาเบสต้องถูกกล้อนผมตามกฎเกณฑ์ของทหารงานนี้หนุ่มเต๋อถูกกล้อนผมถึง2รอบด้วยกันรอบแรกระหว่างการถ่ายทำจริงส่วนรอบ2เป็นการเล็มอย่างประณีตโดยช่างผมมืออาชีพซึ่งในที่สุดก็ออกมาเป็นหนุ่มเต๋อในลุคใหม่แบบนี้ค่ำคืนเข้ายืนเดียวดายกอดปืนแนบกายอุ่นใจในลมหน้าสั้นเหมือนกันเนาะซึ่งแม้ทราบมานานแล้วว่าต้องตัดผมสั้นสำหรับละครเรื่องนี้แต่เอาเข้าจริงหนุ่มเต๋อบอกรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันแถมตามบทบาทยังต้องแสดงเป็นว่าดีใจทั้งที่ในชีวิตจริงก็กังวลอยู่พอสมควรเขาเรียกว่าเป็นวิบากกรรมของนักแสดงนะครับผมคือการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาต่อสาธารณชนได้เราต้องเก็บมันไว้ข้างในเหมือนอย่างฉากเมื่อสักครู่นี้ที่เรานั่งตัดผมอยู่เราต้องแบบเฮ้ย5 4 3 2ต้องแฮปปี้ดีใจเอ้ยตัดผมแล้วเป็นอาหารแต่ในใจจริงเราก็แบบโอ้ย ผมมันจะต้องไปแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกกังวลแต่ว่าก็โอเคต้องลืมมันไปให้หมดให้ได้ครับทั้งสองท่านเห็นกระจกกันยังครับแล้วก็รู้สึกยังไงตอนนี้มั่นใจหรือยังเดี๋ยวต้องใช้เวลากลัวนะกลัวจริงๆเมื่อกี้ผมไปดูกระจกแล้วจะมาเป็นกระจกใสมองทะลุก็เลยไม่เห็นอะไรตอนนี้ก็เลยเอาตรงๆคือยังไม่ได้เห็นเต็มๆเลยเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็บอกเอ้ยดีดีเด็กแต่ว่าน่าจะเจือนบ้างบางคนก็เลยไม่แน่ใจว่ามันดีโอ้มันแย่แน่มันแย่แน่มาจริงๆก็น่าจะดีแล้วนะอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเต๋อในลุคใหม่ได้ในละครรีเมคแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องผู้กองยอดรักได้ทางช่อง3เร็วๆนี้ครับอากนิตวิเชียรเจริญรายงานเดี๋ยวบอกให้เลยค่ะว่าก็ยังดูดีอยู่นะคะเต๋อค่ะ